ถอดฝาครอบไฟแช็กออกถอดเฟืองลูกล้อจุดไฟออกโดยทำการง้างขาด้านข้างแล้วเอาเฟืองล้อจุดไฟออกเอาหินออกเอาสปริงออกจากนั้นสลัดน้ำออกจากไฟแช็กให้หมดฉายผ้าเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วนำสปริงใส่เข้าไปในไฟแช็กใช้มือจับเฟืองล้อจุดไฟไว้นำหินหรือถ่านไฟแช็กมาวางลงแล้วใส่เข้าไปที่ไฟแช็กได้เลยนะครับโดยใช้หินดันสปริงลงไปจากนั้นใส่เฟืองล้อจุดไฟเข้ากับขาทั้งสองด้านเสร็จแล้วใส่ฝาครอบไฟแช็กแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาไฟแช็กเปียกน้ำจุดไฟไม่ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ